สวัสดีครับเป็นพระเอกหนุ่มอยู่ดีๆคงไม่ใช่ทางเลยอยากจะมาเปลี่ยนร่างเป็นสาวน้อยอยู่เรื่อยๆสำหรับหนุ่มมากเข้มอย่างบอมธนินทร์ที่เคยแต่งชุดกระโปรงยาวถ่ายภาพคู่กับเพื่อนสนิทอย่างพิษพัชระทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันไม่น้อยล่าสุดเหมือนจะติดใจแนวนี้เลยขอแต่งตัวเป็นสาวน้อยน่ารักในชุดเมดตามสไตล์ที่หนุ่มๆชอบพร้อมแคปชั่นสุดเด็ดว่าทะเลาะต้องไปเคลียร์อย่าเพลียมาหาเจ๊นะ #RizzyForHome ยอมรับความพ่ายแพ้เหมือนเชลซีเมื่อคืนซะงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆต้องมาคอมเมนต์กันรัวๆโดยเฉพาะหนุ่มพีทที่ถูกพูดถึงเข้ามาคอมเมนต์ว่ากูว่าอาการมึงหนักละนะแหมดูไปก็หนุ่มบอมแต่งแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับแฟนคลับดูจะถูกใจสิ่งนี้กันไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับ